บทที่6จัดการหมวดหมู่แท็กไฟล์มีเดียและคอมเมนต์วิธีการอัพโหลดไฟล์มีเดียใหม่ขั้นตอนการอัพโหลดไฟล์มีเดียใหม่นะคะขั้นตอนแรกนะคะก็ไปที่สื่อนะคะไปที่สื่อนะคะแล้วเลือกเพิ่มไฟล์ใหม่นะคะขั้นตอนที่2ค่ะเลือกอันนี้นะคะเลือกหลายไฟล์นะคะสมมติว่าจะเป็นรูปนี้แล้วกันนะคะแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะต่อไปนะคะขั้นตอนที่3นะคะคลิกเลือกไฟล์มีเดียที่ต้องการอัพโหลดนะคะอันนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนที่3นะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการอัพโหลดไฟล์มีเดียนะคะ